รียนท่านผู้บริหารทุกระดับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดีสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านนะครับในโอกาสนี้เนี่ยก็คิดว่ามาถึงเกือบจะถึงวันสุดท้ายของวันรับราชการของผมแล้วนะครับผมก็สอนมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง30ปีก็ถ้าหักที่ช่วงไปเรียนต่อที่ปริญญาเอกออกไป3ปีก็สามารถผมได้ผลิตวิศวกรเกษตรออกไปถึง27รุ่นนะครับก็นับว่านานพอสมควรนะครับสิ่งที่หลายคนถามนะครับว่าทำไมผมมารับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนานขนาดนี้จริงๆอ่ะอายุราชการถึง39ปีนะเพราะเดิมทีตอนที่ผมรับราชการครั้งแรกเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตรเป็นในช่างที่กระทรวงเกษตรครับก็ทำงานสารพัดเลยก็ได้ใช้ความรู้กระทรวงเกษตรมาโดยตรงตลอดช่วงที่ผมรู้สึกเปลี่ยนงานที่ตอนนั้นจบปริญญาโทมาครับไปทำอยู่กรมกองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ความรู้เท่าไหร่รู้สึกร้อนวิชาตอนนั้นก็พยายามเข้าร่วมประชุมวิชาการตลอดก็ครั้งที่มีอยู่ครั้งนึงมาเข้าร่วมประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิเขตกำแพงแสนเนี่ยครับเห็นบรรยากาศเห็นผู้คนแล้วรู้สึกนี่แหละประทับใจนี่แหละพื้นที่ที่เหมาะสมกับเราก็เลยทำเรื่องขอโอนย้ายมานะครับตอนนั้นสมัยนั้นท่านอธิการบดีของเราคนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือท่านอาจารย์พิธีชัยกบิลการเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเลขาคณะที่คณะสวัสดิ์ผมก็ไปสมัครงานกับท่านจำได้เลยท่านก็ชวนพูดคุยให้อัธยาศัยต้อนรับดีมากผมก็ยิ่งอยากมาอยู่ใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อเลยอยู่มาได้ถึง30ปีนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากแล้วก็ทุกคนถามผมทุกครั้งว่าผมเนี่ยชอบทำงานอะไรนะครับผมก็จะตอบทุกครั้งเลยว่าผมชอบสอนหนังสือมีความสุขในการสอนหนังสือมากนะครับเวลาเห็นนิสิตเข้ามาใหม่แต่ละรุ่นนะครับระหว่างการเรียนการสอนเนี่ยผมจะมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนิสิตใกล้จะจบนะครับแล้วก็ไปเจอศิษย์เก่าๆอย่างพวกเราที่มาในวันนี้เนี่ยนะครับเห็นหลายคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็ประสบผลสำเร็จอย่างดีนะครับก็ยิ่งรู้สึกทำให้เป็นสุขครับช่วงปิดเทอมนี่ค่อนข้างเหงารอว่าวันเปิดเทอมเมื่อไหร่จะได้มาสอนหนังสือสักทีอันนี้เป็นความจริงนะครับถามที่ไรผมก็ตอบอย่างนี้ส่วนสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ผมมีความภาคภูมิใจเนี่ยนะครับคือการที่ได้มาทำสร้างหน่วยงานใหม่ๆให้กับคณะวิศวะที่กำแพงแสนได้หลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานการเรียนการสอนก็อย่างเช่นการก่อตั้งเป็นคนหนึ่งในการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วล่าสุดนี้ก็คือการจัดตั้งสาขาวิศวกรรมอุตสาหการโดยสอนในหลักสูตรอุตสาหการขีดโลจิสติกส์นะครับพวกเราศิษย์เก่าที่มาในวันนี้คงไม่ทราบว่าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการขีดโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับที่สกอเนี่ยเอาไปเป็นแม่แบบให้กับที่อื่นๆนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีหน่วยงานซึ่งผมภาคภูมิใจก็คือได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักนะครับไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในวงการวิชาการนะครับทางด้านโลจิสติกส์นะฮะนี่ก็ทำให้คิดว่าได้รับความร่วมมือนะครับที่ดีจากทุกๆคนนะครับสิ่งสุดท้ายก็คือที่ผมอยากจะพูดเอาไว้ในที่นี้ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับทั้งที่บางเขนและกำแพงแสนเป็นสิ่งที่มีสร้างความสุขนะครับสร้างชื่อเสียงสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตครับผมก็ต้องได้รับความร่วมมือที่ผ่านมาที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อาวุโสระดับสูงกว่าผมเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ร่วมงานในระดับอื่นๆรวมทั้งนิสิตทุกคนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับบุคลากรทุกคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงมาจนมาถึงวันนี้แล้วก็คิดว่านะค
ครับก็คงจะช่วยกันพัฒนาต่อไปมีคำถามอีกคำถามหนึ่งทุกคนอยากจะรู้ว่าเกษียณแล้วผมไปทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ผมจะตอบไปนะครับว่าผมอยากไปเลี้ยงหลานครับจริงๆแล้วเวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยากเลี้ยงหลานนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าก็ทำราชการมานานมากแล้วเดี๋ยวจะใช้เวลาให้กับครอบครัวบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสก็จะมาช่วยราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็ขอฝากขอบคุณไปยังทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ